ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิเศษดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาว14กุมภาวันวาเลนไทน์เป็นเดือนแห่งความรักใครที่มีคู่ก็ขอให้รักกันนานๆส่วนใครที่โดดเดี่ยวเดียวดายขอให้เจอคู่ข้างกายโดยเร็วแน่นอนครับว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักผมจึงขอจะอันดับคู่รักสักหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นคู่รักธรรมดามันก็ไม่น่าสนใจนะสิโดยในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรับชมคู่รักสุดแปลกและแหวกแนวที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนซึ่งมันจะว้าวขนาดไหนกันเชียวไปรับชมในอันดับที่1กันได้เลยแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับผมขอคนละ1ไลค์ได้มั้ยซึ่งมันจะเป็นกำลังใจอย่างดีโอ้ยลิ้นรัวเลยมาเริ่มกันด้วยอันดับที่1หนุ่มคบสาววัยท้องถึง2คนคู่รักส่วนใหญ่มักจะคบในวัยใกล้เคียงกันอาจจะมีช่วงอายุเหลื่อมล้ำกันนิดหน่อยซึ่งจะมีน้อยคู่ที่อายุห่างกัน10ปี30ปี50ปีเพราะจากงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าผู้ชายที่อายุเยอะขึ้นส่วนใหญ่จะชอบสาวอ้อที่มีอายุอ่อนกว่ามากถ้ายิ่งสวยยิ่งสาวยิ่งดีเพราะเนื่องจากเวลามองมันจะรู้สึกเจริญหูเจริญตาแต่ว่าชายคนนี้เขาแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงสาวสวยเหรอไม่สนใจหรอกยิ่งสวยยิ่งอันตรายหันมาคบสาววัยทองดีกว่าเราโดยที่ชายคนนี้เขามีชื่อว่าเคอรี่จอร์ดเป็นชายวัย31ปีได้มีความสัมพันธ์กับหญิงวัยทองที่เป็นรุ่นทวดวัย91ปีหญิงคนนี้มีชื่อว่ามาจูรี่แมคคูทั้งสองได้อาศัยในเมืองพิสเบิร์กในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเริ่มแรกนะครับการมาเจอกันของทั้งคู่มาเจอกันที่ร้านขายหนังสือในช่วงปี2009ในระหว่างที่ชายคนนี้ทำงานอยู่จู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้เลยแน่นอนครับว่าคือมาจูรี่นั่นเองและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เริ่มจากการโทรศัพท์หากันทุกวันพอคุยไปคุยมาสักพักหนึ่งความสัมพันธ์มันเริ่มเกินเลยจิตใจรู้สึกแปลกๆแน่นอนครับว่ามาถึงขั้นนี้แล้วทั้งคู่ก็ทำให้โลกประหลาดใจหลังจากทั้ง2คนได้เปิดอกคบหาดูใจกันถึงแม้ว่าทั้งคู่จะมีอายุห่างกันเกือบ60ปีแต่ว่าความหวานไม่น้อยหน้าหนุ่มสาววัยทีนเลยเพราะหลังจากชายคนนี้ได้คบกับมาจูรี่มาสักพักหนึ่งอาการรู้สึกเริ่มเบื่อและก็เลยมาคบกับแอนนาโรแลนด์ซึ่งเป็นสาววัย68ปีโอ้ my god แต่ละคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆโดยที่ทั้งคู่ได้มาเจอกันผ่านเว็บไซต์หาคู่ไม่น่าเชื่อนะครับอายุ68ยังเล่นเว็บไซต์หาคู่อยู่อีกเหรอดังคำกล่าวที่ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขพอเวลาผ่านไปผู้ชายคนนี้ก็โด่งดังอย่างมากในเรื่องของการมีแฟนที่มีอายุเยอะที่สุดในโลกถึงแม้ผิวหนังจะหย่อนยานขนาดไหนชายคนนี้ก็ไม่เคยรังเกียจแถมยังรักเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยมาต่อกันด้วยอันดับที่2กันเลยคู่รักสักเต็มตัวในการสักยันต์เป็นเรื่องราวความเชื่อที่สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนู่นน่ะแต่ว่าในสมัยปัจจุบันส่วนใหญ่จะสักตามแฟชั่นเพิ่มความสวยความงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างกับคู่รัก2คนนี้กาเบล่าและวิกเตอร์เป็น2สามีภรรยาที่มีความชื่นชอบในรอยสักในปัจจุบันกาเบล่าเธอมีอายุ42ปีส่วนวิกเตอร์เป็นชายวัย43ปีพอหลังจากทั้งคู่นะครับแต่งงานกันก็ชวนกันมาสักยันต์พอสักไปสักมานะครับเริ่มติดใจจากแขนก็ลามไปหัวไหล่ลงหน้าท้องไปต่อที่ง่ามขาแล้วย้อนกลับขึ้นมาที่ใบแล้วก็ไปจบที่ลูกตาพอเห็นแล้วพูดได้คำเดียวว่าคู่นี้สุดยอดและไม่ใช่เพียงแต่ร่างกายที่เต็มไปด้วยรอยสักพวกเขาทั้งสองคนยังมีการเจาะร่างกายและผิวหนังและยัดหมุดลงไปเพื่อให้ผิวหนังนูนขึ้นมาส่วนลิ้นธรรมดาก็ผ่าให้เป็น2แฉกเรียกได้ว่าร่างกายทุกส่วนไม่มีของเดิมเลยก็ว่าได้ตรงไหนว่างจับเจาะแม่งหมดเลยตรงนั้นไม่รู้เจาะหรือเปล่าและก็แน่นอนครับว่าความแปลกของคู่รัก2คนนี้มันช่างน่าสนใจซะเหลือเกินเลยทำให้เขาได้ครองสถิติของ Guinness World Record ว่าเป็นคู่รักรอยสักสุดแปลกที่ดุเดือดที่สุดในโลกมาต่อกันด้วยอันดับที่3กันเลยแฟนสาวที่สูง2เมตรกว่าผมเชื่อเลยว่ากฎเหล็กของสาวๆส่วนใหญ่จะไม่ชอบมีแฟนที่เตี้ยกว่าเพราะด้วยหลายเหตุผลหลักๆแต่ส่วนใหญ่ก็มาจากความรู้สึกล้วนๆเพราะเวลาที่จูบกันมันจะได้อารมณ์เวลาที่เราเขย่งซึ่งผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าจริงหรือเปล่าแต่การวิจัยเขาแจ้งมาอย่างนี้อ่ะไหนสาวๆลองคอมเมนต์แชร์กันหน่อยแต่ว่าทฤษฎีนี้มันไม่สามารถใช้ได้เลยกับสาวของอันดับที่3เอลิซานีเป็นสาวชาวบราซิลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าสาวที่มีความสูงที่สุดในโลกโดยเธอนะครับมีความสูงถึง203เซนติเมตรหรือประมาณ2เมตรนิดๆเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาในปัจจุบันนะครับลิซานีได้คบหาดูใจกับฟรานซิลาโนถึงแม้ความสูงที่ต่างกันลิบลิวแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคที่จะมาขัดความรักของทั้งคู่ในวันที่ฟรานซิลาโนได้ขอเอลิซานีแต่งงานซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หวานสุดๆเลยก็ว่าได้เพราะเนื่องจากเขานะครับได้คุกเข่าลงบนหาดทรายพร้อมกับสวมแหวนเข้าไปโอ้โหช็อตนี้ยังหวานน่ะพอหลังจากแต่งงานเสร็จทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านหลังเล็กๆที่เต็มไปด้วยความสุขและก็หวังอยู่เสมอว่าในช่วงเวลาอีกไม่ช้าพวกเขาทั้งสองคนจะมีเจ้าตัวเล็กมาวิ่งเล่นเพราะว่าเอลิซานีเธออยากมีเด็กมากๆเลยจนถึงขั้นอยากรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
ำถ้าหากภายในเร็วๆนี้ไม่มีลูกสักทีจะไปรับมาเลี้ยงแน่ๆถึงแม้เธอจะมีอายุเพียง18ปีเท่านั้นและก็แน่นอนครับว่าความรักของทั้ง2คนไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆเนื่องจากทั้ง2ได้เจอกันตอนอายุ16ปีจากความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนเล่นกันฝ่ายชายนะครับเริ่มชอบฝ่ายหญิงแต่ว่าฝ่ายหญิงช่วงเวลานั้นไม่สนใจเลยแถมยังเกลียดซะด้วยเพราะว่าฝ่ายชายนะครับชอบแกล้งพอกันเวลาเปลี่ยนไปจากความเกลียดก็กลายเป็นความรักผู้ชายฟังไว้เลยว่าตื้อเท่านั้นที่ของโลกอันดับที่4นักเพาะกายที่มาคบกับสาวใหญ่จากอันดับที่ผ่านมาเป็นคู่รักที่เพศสาวมีความสูงที่สุดแต่ว่าในอันดับนี้กลับตรงกันข้ามเพราะเนื่องจากคู่รักคู่นี้ฝ่ายชายได้มีความสูงเพียง125เซนติเมตรโดยชายคนนี้นะครับมีชื่อว่าแอนตันซึ่งจุดเด่นของชายคนนี้ก็คือเขาเป็นนักเพาะกายที่มีกล้ามโคตรใหญ่มันเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กว่าเวลาโตขึ้นจะต้องมีกล้ามที่ล่ำบึกให้ได้ถึงแม้จะมีความสูงที่ต่ำแต่ว่าความฝันถึงมันจะอยู่ไกลแต่ต้องไปให้ถึงซึ่งในปัจจุบันแอนตันสามารถยกน้ำหนักที่มากกว่าน้ำหนักตัวได้ถึง4เท่าโอ้โหไม่ธรรมดาและความสูงของแอนตันมันก็ไม่ใช่อุปสรรคเลยในการที่ชายคนนี้จะมีคู่ข้างกายสักคนที่พร้อมจะมอบความรักความใส่ใจและการดูแลให้กับชายคนนี้โดยในปัจจุบันคู่รักของแอนตันเป็นสาวชาวจีนที่ชื่อแซนาเบลทำไมชื่อไม่เหมือนคนจีนเลยวะเนี่ยเธอนะครับมีความสูงถึง190ซมเรียกได้ว่าสูงเติบเด้อขนาดผมเป็นผู้ชายสูง180เซนก็ว่าสูงแล้วนะเจอสาว190เข้าไปเงิบในครั้งแรกนะครับที่เขาทั้งคู่ได้ตัดสินใจออกเดทกันแซนาเบลนะครับเธอก็มีความกังวลใจเพราะเนื่องจากเธอไม่เคยออกเดทกับชายที่มีความสูงเท่านี้มาก่อนแต่พอเธอนะครับลองเปิดโอกาสให้ชายคนนี้สักครั้งหนึ่งโอ้โหถึงขั้นติดใจเลยเพราะว่าหนุ่มแอนตันทำให้เขาได้ประหลาดใจและน่าทึ่งกับสิ่งที่ชายคนนี้มอบให้นั่นก็คือความจริงใจทำให้การเดทครั้งแรกของเขาทั้งสองคนเป็นไปอย่างราบรื่นและแฮปปี้พอในช่วงเวลาต่อมาเขาทั้งสองคนนะครับก็รู้เลยว่านี่แหละมันคือรักแท้ซานาเบลนะครับจึงตัดสินใจรับความรักที่แอนตันมอบให้ผมบอกเลยว่าโอกาสแบบนี้มันช่างหายากยากพอแอนตันได้ครอบครองหัวใจเธอเขาก็ดูแลซานาเบลอย่างดีเรียกได้ว่ายุงไม่ให้กัดไล่ไม่ให้แมลงวันนี้ไม่ต้องพูดถึงแอนตันจัดการเรียบและพวกเขาทั้งสองคนก็ไม่สนและแคร์สายตาคนอื่นจะคิดยังไงก็ช่างแค่เราสองคนรักกันก็พอมาต่อกันด้วยอันดับที่5กันเลยหนุ่มแค่คบกับนางแบบอันดับนี้โคตรน่าอิจฉาในโลกแห่งความเป็นจริงบุคคลที่มีชื่อเสียงในส่วนใหญ่จะคบกับคนหล่อคนสวยแต่มันใช้ไม่ได้เลยกับคู่รักในอันดับที่5กันเลนเธอเป็นนางแบบเพย์บอยที่มีชื่อเสียงและฮอตสุดๆและก่อนหน้านี้เธอเคยเป็นครูสอนฟิตเนสอีกด้วยเรียกได้ว่าหุ่นโคตรเป๊ะซึ่งสาวสวยคนนี้เธอได้เป็นภรรยาของนักแสดงชาวอเมริกันที่ชื่อเวิร์นทอยเลอร์โดยความพิเศษของชายคนนี้ก็คือเขาเป็นนักแสดงตลกที่มีความสูงเพียง2ฟุต8นิ้วเนื่องจากมีความผิดปกติทางพันธุกรรมของกระดูกเลยทำให้ชายคนนี้มีความเจริญเติบโตที่ช้าแต่ถึงอย่างไรชายคนนี้ก็มีเสน่ห์อย่างมากเลยและก็เป็นชายที่น่าอิจฉามากๆด้วยเพราะแฟนสาวของเธอโคตรสวยทั้งสองคนนะครับได้พบกันในปี2002ในงานปาร์ตี้ส่งท้ายปีและจากงานนี้นี่แหละที่ทำให้เขาได้เจอกันและเกิดปิ๊งว้าวกันขึ้นมาถึงแม้ว่าทั้งคู่นะครับจะมีความแตกต่างกันอย่างมากแต่เขาทั้งสองคนก็ไม่ซีเรียสพอมาถึงในปี2004ทั้งคู่นะครับก็แต่งงานกันเพราะหลังจากนั้นเวลาผ่านไปในช่วงสั้นๆเรื่องที่น่าเศร้าก็เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากทั้งสองคนนะครับใช้เวลาอยู่กินประมาณ1ปีก็ขออย่าล้างกันเลยเพราะด้วยสาเหตุที่ทั้งคู่ไม่สามารถมีบุตรด้วยกันได้และอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเวิร์นทอยเยอร์เป็นคนติดแอลกอฮอล์อย่างมากขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายและใครที่ชอบดูสปอยซีรีส์ไปกดซับช่องนี้ไว้ได้เลยมันฟินจริงๆอ่ะ